กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะยาสีฟัน G-Herb นะฮะปัญหาเดียวที่หลายคนต้องการคำตอบและต้องการเขาเรียกว่าสิ่งที่แก้ปัญหาได้ก็คือปัญหากลิ่นปากครับกลิ่นปากเกิดจากหลายสาเหตุนะฮะเกิดจากภายในของร่างกายเกิดจากฟันที่มันผุแล้วก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารเกิดจากที่เราสูบบุหรี่กินเหล้ากินดื่มชากาแฟมันก็ทำให้เกิดสาเหตุสะสมทำให้เกิดกลิ่นปากจีเฮิร์บเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนะเขาคือตัวที่จะมาปลดทั้งหมดเลยนะคะทุกสาเหตุนะฮะพี่เต๋าลองยาสีฟันมาหลายยี่ห้อซื้อในร้านสะดวกซื้อมาเกือบทุกยี่ห้อเขาบอกยี่ห้อนี้ดีรักษากลิ่นปากยี่ห้อนี้ดีรักษาคราบชาบุหรี่กาแฟแปลงแล้วไม่ได้เรื่องสักยี่ห้อหนึ่งราคาคุยหมดนะฮะวันหนึ่งเนี่ยอีโอมเขาก็เอา G Herb มาให้แล้วบอกแม่ลอง G Herb สิลองหน่อยเออแล้วก็บอกเฮ้ยอันนี้จ่ายตังค์หรือว่าฟรีโอมบอกว่าเนี่ยแม่เอาไปก่อนเขาให้พิธีกรเนี่ยคนละหลอดแม่ลองเอาไปใช้ก่อนใช้นิดเดียวนะแม่นะวันนั้นตอนเช้าไม่รู้ไปใช้เยอะโอ้โหเย็นปากมากตอนหลังก็เรียนรู้ว่าใช้แค่นิดเดียวคุณผู้ชมเชื่อไหมขนาดเป็นคนที่กินผัดกุ้งผัดสักกะปิผัดสตอยังหายอ่ะไม่มีกลิ่นปากอ่ะแต่แปรงลิ้นด้วยนะครับคุณก็ใช้ยาสีฟันที่เขาอื่นแล้วคุณแปรงลิ้นก็ยังไม่หายแต่อันนี้หายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกินคำบรรยายแล้ววันนี้เราจัดโปรพิเศษ1หลอดเนี่ยใช้ได้ประมาณ3เดือนนะฮะจัดโปรให้ในราคาหลักร้อยฮะจัดเลยครับ1หลอดเนี่ยราคาหลอดละ230บาทแต่ถ้าวันนี้ใครสนใจซื้อเลยนะครับยาสีฟัน G-Herb 5หลอดราคาลดเหลือแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นหารแล้วตกละหลอดละแค่200บาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับแต่เก็บเงินไปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ0957184624ครับหรือที่ LINE สุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้ข่าวจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะข่าวจริงแล้วแหละเพื่อสักจิ๋ววัฒนาเนี่ยน่าจะข่าวจริงแล้วแหละบุกจับดิวไดอารี่เจอม112หลังล้อเลียนสถาบันไม่หยุดนะฮะเออโดนแล้วนะคุณแม่โดนแล้วนะคะครับอ้าวเรามาในช่วงนี้นะครับคุณติช่าโดนอีกคอมเมนต์แรงครับพร้อมตอบกลับหน้าสั่นเลยทีเดียวนะฮะเป็นคนที่โดนคอมเมนต์แรงบูลลี่บอกว่าอะไรต่ออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดหลายต่อหลายครั้งแล้วสำหรับตัวแสบสาวแซบอย่างนะครับติช่ากับติชาเองครับที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็โดนแอบแอนตี้คอยเทียบมาคอมเมนต์ลบๆใส่อยู่เป็นประจำล่าสุดนะฮะเจ้าตัวเองครับไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนพร้อมอัดคลิปนะฮะเต้นสุดเซ็กซี่เลยเป็นคลิปสั้นๆที่มาพร้อมแคปชั่นนะฮะแต่ก็ดันเจอคอมเมนต์บูลลี่แรงบอกว่าพยายามแบบอีสานนี่คอมเมนต์แบบนี้เลยนะฮะงานนี้เจ้าตัวเลยขอตอบกลับไปว่าใช่หนูเป็นลูกครึ่งอีสานคนอีสานขยันค่ะขอบคุณค่ะนี่นะฮะพร้อมคอมเมนต์นะฮะทัวร์ลงแต่ว่านะสาวแอนตี้ยังคงปากแจ๋วรับบทนางช็อตเที่ยวบุรีคนอื่นต่อแบบไม่หยุดยั้งมาถึงคนที่มาคอมเมนต์นะไม่ใช่แต่ติช่านะคือมีคนเห็นด้วยกับติช่าก็ไปเข้าไปลุมเลยกล้าเรียกตัวเองว่าลูกครึ่งอะไรเงี้ยมันก็โดนนะมันก็บอกโถนะแทรกไปแบบไปว่าเขาเนี่ยโดนกลับแล้วเป็นยังไงบอกคนไทยยังหลอกง่ายเลยชอบจริงๆเลยนะชีวิตปอมๆบน IG เนี่ยนะฮะบางคนบอกยกยอปอปั้นกันเข้าไปดูกันไม่ออกหรอนะเอาเป็นว่าติช่าเงียบไปก็ระวังนะฮะจะเป็นยังไงนะต้องรอดูดีๆนะจะโดนตอบกลับเพิ่มข่าวนี้ให้แม่หน่อยเร็วตอบกลับอะไรเนี่ยข่าวนี้หนูอ่านใช่อะไรอ่ะข่าวไหนล่ะดิวมอมดิวไดอารี่เนี่ยนี่อันนี้อ่านหัวข่าวก่อนเต้ก็กูอ่านให้มึงอ่านไปแล้วนี่ไงบุกจับดิวไดอารี่เจอม112หลังล้อเลียนสถาบันไม่หยุดนะฮะอ่ะก็คือวัน16ปะวันเนี้ยตอน10โมงเช้าที่ผ่านมาเลย10โมงเช้าสดๆร้อนๆที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินจตุจักรกทมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเองได้มีการควบคุมตัวนายกิติคุณนะฮะหรือว่าดิวไดอารี่ผู้ต้องหาคดีความผิดตามป.อาญามาตรา112เบื้องต้นนะครับพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อหาแล้วก็สอบปากคำพร้อมให้กับผู้ต้องหาได้ใช้สิทธิ์ติดต่อกับทนายแล้วทางด้านของนายอนนท์อัมภาผู้ต้องหาคดี112แล้วก็แกนนำม็อบราษฎรโพสต์ Facebook บอกว่าหม่อมดิวโดนจับเลยนะฮะเพจ Facebook มัมดิวไดอารี่ของนายกิติคุณเองก็ได้โพสต์ข้อความว่าเซฟมัมดิวด้วยนะคะคุณแม่เพิ่งถึงปอทแล้วค่ะลูกนะฮะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
กรณีของราซาด้านะครับเราไม่พูดอันเก่าแล้วกันเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็เป็นกระแสมาทําให้ผลสุดท้ายก็นั่นแหละครับโดนรวบวันนี้ไปนะครับเออนะคะอืมนะฮะอยู่ในแอลลี่ครับผมนะครับถือว่าหลังหายไปจาก Facebook ก็หายแต่ว่าเห็นวันที่ไปมี Pride Month เขาก็ไปเดินอยู่นะแต่ว่าแต่ไม่ได้แต่งชุดอะไรแบบนั้นนะแต่งชุดแบบก็ LGBTQ นี่แหละเออนะครับนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับปิดท้ายวันนี้นะฮะไปดูคุณจินกันนิดนึงแล้วกันครับคุณจินสามีคุณหนิงเนาะรับทราบข้อหากรณีแซนกระติแจ้งความหมิ่นประมาทนั่นเองครับสน.มีนบุรีครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาคุณจินนะฮะสามีคุณหนิงบริตาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาครับคดีหมิ่นประมาทคุณผู้ชมกรณีวิจารณ์คดีคุณแตงโมนิดาพร้อมทนายตั้มสิทธาโดยเป็นคดีที่คุณกระติกได้แจ้งความไว้แล้วก็อีกคดีที่สน.ท่าข้ามที่คุณแซนก็ได้แจ้งเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับทนายตั้มนะครับเปิดเผยว่าคดีนี้ผมจะขอให้ตำรวจรวบรวมคดีเดียวกันนะฮะที่คุณจินโพสต์น่าจะทำหนังสือถึงผู้กำกับสน.นี้แล้วก็บ่ายน่าจะไปที่สน.ท่าข้ามหลังจากเสร็จก็จะไปที่นครบาลดูว่าเป็นโพสต์เดียวกันไหมคาดว่าน่าจะเป็นโพสต์เดียวกันที่สน.นี้เป็นคดีใหม่ก็เขาอยากจะเจรจาก็คือเป็นคดีนี้เป็นคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคุณแม่เราไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์เพราะว่าเราก็มาตามหมายโดยดีกรณีหลังวันที่23มิถุนายนคุณแซนได้มีมหากรรมแจ้งความเอาผิดหลายรายเขาบอกแบบนี้นะ23มิถุนายนนะฮะเขาบอกว่าจะเอาผิดแบบหลายรายเลยอีกแค่ไม่กี่วันแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายคนหวั่นใจไหมนะคุณจีนก็เลยบอกว่าผมมาอยู่ในส่วนจีนไม่มีอะไรแล้วคุณตั้มบอกนะคือผมมาอยู่ในส่วนจีนไม่มีอะไรแล้วเพราะเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์คนที่กังวลเป็นความจริงก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะขู่ฟ้องเราไม่เคยเสนอตัวไปไกล่เกลี่ยอยู่แล้วด้านคุณจินนะครับก็บอกว่าผมไม่มีความกังวลอะไรเลยเรื่องตัดผมเรื่องตัดเหรอเรื่องตัดผมไม่มีอะไรนะฮะไม่ได้มีอะไรไม่กังวลจินเขาไปตัดผมสั้นบางคนบอกอะไรเกิดอะไรขึ้นผมโพสไปคือความแสดงความคิดเห็นแบบสุจริตเขาบอกว่าโพสได้ผมก็โพสได้ครับนะคะก็สู้กันต่อไปค่ะก็ดูไปค่ะนะคะเพราะว่าระบบเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาเขาบอกว่าคุณแซนจะมีมหากรรมแจ้งเอาผิดหลายคนหลายคนก็น่าจะเป็นคนที่ไปออกคนกระแสก็โดนนะคะก็น่าจะทั้งทีมนะคะพี่หนุ่มจะโดนไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่หนุ่มเป็นพิธีกรพี่หนุ่มไม่เกี่ยวพี่หนุ่มเขาเป็นสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องถามแทนประชาชนก็โดนเยอะเท่าที่พี่เต๋อทราบมาโดนเยอะเขาแจ้งเยอะแล้วเดี๋ยวอีกหลายคนในนั้นก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับอีกหลายคนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยพี่ว่าหลายๆคนก็มันเริ่มจะเปิดป้ายแล้วล่ะจริงๆมันควรจะเปิดป้ายมันเปิดป้ายมาตั้งนานแล้วแต่มันก็มีเนี่ยคนเดียวทำไมคนนี้ทำไมแล้วเนี่ยให้ไหมคดียังไม่จบใช่ไหมคดีต้องจบก่อนแล้วที่คุณแซนจะไล่ฟ้องนี่จะโดนไหมล่ะจะโดนด้วยไหมโดนก็โดนด้วยเหมือนกันอ๋อโดนหมดคนเนี้ยโดนคนแรกเลยโอเคตามนั้นตามนั้นคนนี้โดนนะโอเคนั่นแหละก็จะมีมากรรมฟ้องก็เดี๋ยวรอวันที่23แล้วกันเดี๋ยวเรามาว่ากันในรายการเนาะนะคะครับจบละวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะฮะพี่เต๋อไม่อยากพูดเยอะกับ G-Herb นะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เวลาพูดเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะขายดีมากและสินค้ามันต้องบอกตรงๆบางทีมันขายดีจนผลิตไม่ทันนะเป็นอย่างนั้นเลยผลิตไม่ทันเธอมันจะมีตัวอะไรดับเบิ้ลแม็กกับไอ้ G-Herb เนี่ยที่มันขายตีแข่งกันมาแล้วมันโรงงานมันผลิตไม่ทันเพราะว่ายอดสั่งซื้อเนี่ยมันเยอะมากแต่มันดีจริงๆคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยโรงงานผลิตปกติแล้ว
คุณสั่งซื้อได้เลยนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรเลยว่าโปรเลยครับ1หลอด120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนนะครับหลอดละ230บาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อ5หลอดราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับเก็บเงินไปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนครับติดต่อโฆษณากับรายการเราว่ามันนะฮะ0900899995จ้าวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ